จังหวัดเพชรบูรณ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อาทิหอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน300ชุดมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากนั้นเวลา14นาฬิกา30นาทีนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ประสบปูทกภัยในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน3ราย ราษฎรที่ประสบอุทกภัยต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ดเรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตววรขัติยราชนารีที่ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้อำเภอหล่มสักประสบอุทกภัยจำนวน3ครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่19-23ถึงกรกฎาคม จำนวนห้าตำบล1นเทศบาลเมือง16หมู่บ <todos> ้าน2ชุมชนผู้ประสบภัยจำนวน1051ครัวเรือนครั้งที่ 2, เมื่อวันที่5ถึง8สิงหาคมจำนวน3ตำบล1น1เทศบาลเมือง7หมู่บ้าน2ชุมชนผู้ประสบภัยจำนวน1115ครัวเรือนครั้งที่ 3, เมื่อวันที่28 29สิงหาคมจำนวน5ตำบล1น1เทศบาลเมือง7หมู่บ้าน2ชุมชนผู้ประสบภัยจำนวน7 199ครัวเรือนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนจิตอาสาและองค์กรการกุศลได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเบื้องต้นแล้วอารีสีแก้ว ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ภาพข่าวสรรหะวันโกกะอินรายงาน